ีวิตคนคนหนึ่งที่มีลักษณะของการโชว์ความเป็นอภิสิทธิ์ชนของตัวเองตลอดเวลาภาษีประชาชนก็จะให้คนพวกนี้ซึ่งถ้าเป็นพ่อแม่เราเนี่ยก็ต้องไปเข้าคิวรอโรงพยาบาล 2-3 ชั่วโมงแต่คนคนนี้เขาไม่ต้องเขามีหมอจากโรงพยาบาลไปหาเขาถึงบ้านซึ่งก็มาจากภาษีของเราอีกครับแล้วเมื่อหมอดูอาการเขาหนักก็บอกว่าเดี๋ยวท่านครับไปโรงพยาบาลแล้วกันซึ่งถ้าเป็นพ่อแม่เราเนี่ยคงไม่มีใครที่แบบป่วยปุ๊บได้เข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นครับต้องไปรอคิวหมอแล้วดูว่าโรงพยาบาลจะมีคิวว่างหรือเปล่าซึ่งกว่าจะมีคิวว่างมือคงหายบวมไปแล้วหรือไม่ก็ต้องตัดมือไปแล้วครับนะครับแต่ว่าชีวิตของคนอภิสิทธิ์ชนมันก็เป็นแบบนี้ครับมันดีไปหมดทุกเรื่องครับแล้วเขาคิดว่าเขาทำเพื่อพวกเราตลอดเวลาซึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องหากที่เป็นคนจ่ายเงินภาษีให้เขาได้เสพสุขกับความเป็นอภิสิทธิ์ชนของเขาโดยที่เขายังไม่สำนึกอยู่น่าทึ่งที่คนคนนึงเป็นสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ตลอดเวลาครับแม้กระทั่งในยามที่เขาป่วยเขาก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำและอภิสิทธิ์ชนในสังคมได้ครับประโยชน์ของเขามีนะอย่าคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์ครับอย่างน้อยเห็นเขาเรารู้ว่าสังคมมันเหลื่อมล้ำแล้วเขาเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงที่มันเอาเปรียบสังคมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้